เตรียมนับถอยหลังโบกมือลารถไฟทางไกลจากสถานีหัวลำโพงไปเริ่มต้นที่ใหม่ที่สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์หรือสถานีกลางบางซื่อกันค่ะซึ่งเขาจะเปิดให้บริการเชิงพาณิชย์เต็มรูปแบบหลังจากที่มีการปรับเปลี่ยนแผนกันมาหลายรอบค่ะโดยการรถไฟนะคะมีการกำหนดวันขึ้นมาแล้วจะเริ่มต้นอย่างเป็นทางการในวันที่19มกราคมที่จะถึงนี้มีเที่ยวประถมฤกษ์ด้วยค่ะคุณผู้ชมเที่ยวประถมฤกษ์นะคะจะเริ่มเคลื่อนขบวนในเวลา 13:19 นจากสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์สู่สถานีรถไฟอยุธยาค่ะโดยในระยะที่1 นะคะจะเป็นในกลุ่มขบวนรถด่วนพิเศษขบวนรถด่วนและขบวนรถเร็วทุกสายยกเว้นสายตะวันออกค่ะส่วนกลุ่มขบวนรถชานเมืองขบวนรถธรรมดาแล้วก็ขบวนรถนำเที่ยวทุกสายนะคะยังคงให้บริการต้นทางปลายทางที่สถานีรถไฟหัวลำโพงตามเดิมค่ะปกติแล้วนะคะขบวนรถไฟทางไกลจะมีให้บริการทั้งหมด66ขบวนค่ะแต่ว่าหลังจากที่เกิดเหตุการณ์โควิดจึงมีการปรับลดเหลือ52ขบวนซึ่งจะเปิดให้บริการทางสายเหนือ14ขบวนค่ะได้แก่กรุงเทพเชียงใหม่กรุงเทพเด่นชัยซึ่งเดิมสายเหนือมีจำนวน18ขบวนปัจจุบันงดเดินรถ4ขบวนเช่นกรุงเทพสวรรคโลกศิลาอารค่ะรถไฟทางไกลสายกรุงเทพตะวันออกเฉียงเหนือค่ะ18ขบวนได้แก่กรุงเทพอุบลราชธานีกรุงเทพหนองคายซึ่งเดิมสายอีสานนะคะก็จะมี24ขบวนปัจจุบันงดเดินรถ4ขบวนค่ะส่วนรถไฟทางไกลสายใต้20ขบวนค่ะได้แก่กรุงเทพชุมทางหาดใหญ่กรุงเทพสุราษฎร์ธานีกรุงเทพตังกรุงเทพนครศรีธรรมราชกรุงเทพสุไหงโกลกซึ่งเดิมมีจำนวน24ขบวนปัจจุบันงดเดินรถ4ขบวนค่ะคุณผู้ชมคะในการเดินรถนะคะจะมีการปรับเส้นทางวิ่งขบวนสายเหนือและสายอีสานยกขึ้นไปวิ่งบนทางยกระดับตั้งแต่สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ถึงสถานีรังสิตโดยจะมีสถานีให้บริการ3สถานีค่ะได้แก่สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์สถานีดอนเมืองและสถานีรังสิตส่วนระยะที่2นะคะในอนาคตเมื่อมีการก่อสร้างโครงการระบบรถไฟชานเมืองสายสีแดงส่วนต่อขยายจากสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ถึงสถานีหัวหมากและสถานีกรุงเทพหรือหัวลำโพงค่ะก็จะปรับเปลี่ยนสถานีต้นทางและปลายทางกลุ่มขบวนรถชานเมืองขบวนรถธรรมดาและขบวนรถด่วนพิเศษสายตะวันออกบางขบวนเป็นสถานีมักกะสันค่ะหรือหากจะให้ทำความเข้าใจง่ายๆนะคะนับจากวันที่19มกราคม2566ขบวนรถไฟสายเหนือสายอีสานทุกขบวนจะวิ่งบนโครงสร้างทางยกระดับเหมือนรถไฟสายสีแดงจะไม่เห็นขบวนรถไฟวิ่งบนระดับพื้นดินอีกแล้วตั้งแต่ช่วงรังสิตดอนเมืองบางเขนเมื่อยกรถไฟทุกขบวนขึ้นไปวิ่งข้างบนก็จะไม่มีจุดตัดถนนอีกต่อไปค่ะ